สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมไรเรนเจอร์นะครับเราก็ขอบคุณเมนมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมรู้ว่าผมได้มองข้ามแจ็คไปนะครับทำไมผมถึงมองข้ามแจ็คไปนะครับที่จริงผมต้องบิวแจ็คเพราะแจ็คนี่เก่งมากเลยนะครับผมถ้าไม่โง่นะก็คือเอ้ยเลว120เนี่ยตีแรงเท่าแชมเปญแล้ว140แล้วเออผมไม่น่าบิ้วแชมเปญเลยเสียเวลามากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่จริงผมมีซิโนฟุกุด้วยนะครับตัวที่เป็นเลเวล140นะเออลืมบอกนะครับแชมเปญตัวเนี้ยผมใส่ของเต็มที่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะต้องน่าจะเอาของย้ายมาให้กับแจ็คนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปอัพนะครับผมแต่ก่อนจะไปอัพกันนะครับวันนี้นะผมก็จะไปเล่นเมนสเตทแล้วก็ PVP ก่อนนะค่อยมาอัพเนาะอ่ะมาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมประมาณไหนแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นเลโอนาร์ดครับ1ตัวแล้วก็ในทีม B นะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับได้ละตัวนี้วันนี้ผมก็จะอัพนะครับกรีนเอเจนต์ซารีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมไอ้7 day festival นี้นะครับผมทำให้ผมได้ตัวนี้คือเป็น10ตัวเลยนะมาทีเดียวเลยผมแบบงงมากนะครับพระเจ้าช็อตกล้วยทอดนะครับคือที่จริงมันเยอะมากอ่ะมันเยอะจนแบบงงมากเลยนะครับผมงงผมก็งงไงโคตรงงเลยคือมาเหมือนกับว่ามันอัพได้จนเลเวล100 240เลยนะแปลกมากนะครับวันนี้ก็ไปเล่นแล้วด่านที่72ก่อนนะครับผมที่จริงด่านพวกนี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากผมรู้แหละว่ามันผ่านได้นะครับแต่ว่าอยากเล่นให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนแบบย้อนวานๆนะครับผมจำได้เลยวานๆนะครับที่เจอศัตรูนะครับตัวพวกนี้นะครับผมไอ้พวกโดดๆเด้งๆนะครับแล้วก็ security guard แต่ก่อนนี่ยากมากเลยนะกว่าจะฆ่ามันได้เนี่ยเดี๋ยวนี้แบบตุบตับตุบตับตาย 2-3 ทีนะครับคือแบบอย่างงงนะแล้วก็ไอ้โย่สีเขียวๆขำมากนะครับแต่ก่อนย้อนวานๆมากโอเคได้มาอีกละซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวเดี๋ยวนี้หาง่ายมากนะครับซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวอ่ะผมยังไม่เต็ม 100% อยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาเก็บนะครับในวันที่ว่างแล้วกันโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ไม่ PVP สิผมจะพูดว่า Infinity Tower นะครับอันนี้ก็ผมก็เคลียร์ไปเยอะมากนะครับแต่ละวันเนี่ยเคลียร์เยอะมากนะครับจุดแรกๆเนาะเคลียร์เยอะมากนะครับผมไอ้นี้ไม่น่ามีประเด็นนะครับน่าจะง่ายอยู่นะครับช่วงแรกๆทาวเวอร์นะครับ Infinity Tower นะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเอาไปช่วยกลัวป่ะต่อยหน่อยดิไป2ตัวซะเลยจบชนะนะครับอย่างง่ายดายตึ๊ดสบายสบายนะผมไม่รู้ว่ามันมีถึงด่านเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้แล้วก็มันรีเซ็ตวันไหนเหมือนกับดูไปแล้วเหมือนมันรีเซ็ตแบบเยอะมากนะครับหลายวันมากนะไม่รู้ปีหนึ่งหรือเปล่าจบPVP Infinity Tower ไม่ต้องใช้ออโต้แล้วครับดีกว่าเพราะว่าบางด่านมันจะมีกำหนดด้วยว่าห้ามใช้เกินกี่ตัวไงนั่นแหละด่านอะไรวะเนี่ยโอ้ต้องทำลายเอเนมี่เบสว่ะไปน่าจะไม่ยากนะอ้าวตายแล้วยังวะ ไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนนะแต่ก่อนไม่มีนะ
คหมดละจะเล่นอีกได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคได้เวลาไปอัพกันละคนนกผมก็ลดลงไปเยอะนะครับเป็นประมาณ 1,000 นี่แหละนะครับผมเยอะมากนะครับ 1,000 เหมือนใช้ไปเยอะมากอ่ะคนนกอ่ะนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะบอกว่าอ๋อผมคะแนนเพื่อนเต็มแล้วว่ะว่าจะถามว่าคะแนนเพื่อนเอาไปทำอะไรดีผมที่รู้ก็คือซื้อขนนกอันนึงนะฮะก่อนนี่ไงแปลว่า 3,000 ได้แค่30เองไม่รู้คุ้มหรือเปล่าถูกไหมหรือว่าจะซื้อเรนเจอร์ดีซื้อเรนเจอร์เพื่ออะไรนะครับจะซื้อเรนเจอร์เพื่อไปเก็บเอารูบี้นะครับคือให้อัพให้ครบอ่ะแล้วจะเอารูบี้5นะไม่รู้5หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะถ้าอัพครบได้5นะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่ไปดูกันเนี่ยนะครับ5จริงๆด้วยไม่รู้คุ้มหรือเปล่ารูบี้ผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บไว้สำหรับเดือนหน้าดีกว่านะครับใกล้หมดเดือนแล้วนะวันนี้ก็ครึ่งเดือนผ่านไปละไม่เอาดีกว่านะครับไม่อัพอะไรละเดี๋ยวผมไปเอาตัวที่ผมเทรนนิ่งนะครับกลับมาก่อนคอมพลีทโตแล้วก็ซิโรคุกุผมมีอีกตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเทรนนิ่งเราได้ของได้เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยเออวะถ้างั้นผมเทรนไปเรื่อยๆดีกว่าไอ้พวกนี้เทรนไปเถอะเทรนได้มั้ยเร็วเต็มแล้วก็เทรนได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีด้วยเหรอเทรนแล้วได้รูบี้ด้วยเทรนได้หรือใช้วะไม่รู้เดี๋ยวคราวหน้าต้องมาดูโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือเลเวลอัพนะครับเข้าใจว่าก็นี่แหละนะครับไม่มีตัวไหนก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะครับไปตัววะจริงผมมีเยอะนะผมก็เลยไม่ประเด็นอะตอนนี้มีคนบอกว่าปั้นเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเฮ้ยแอตแทคเยอะจริงๆตัวนี้ยอมมากเลยตัวนี้โอ้โห 300,000 เลยไม่ได้ใส่ของเลยเดี๋ยวต้องไปใส่ของแป๊บหนึ่งนะครับผมอันต้าอินวนถึงไหมเนี่ยถึงด้วยโอ้แรมจัดเดี๋ยวนะถ้าเป็นไฮเปอร์น่าจะไม่ถึงหรอกนะครับก็ว่าเพราะไม่มีตัวอะไรเลยนะไม่มีตัวอะไรศูนย์ทุกตัวนะครับน่าจะต้องบิ้วพวกอันต้าก่อนอ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งค่อยไปไฮเปอร์ได้นะครับต้องหาของเยอะอีกเยอะนะครับใช้เงินล้านหนึ่งดีนะเก็บเงินไว้ไปเลยไอ้รูชันสักเซสแน่นอนว่าเราต้องอัพนะครับผมอัพด้วยอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ลีโอนาร์ดไงเฮ้ยลีโอนาร์ดไงนี่ไงแม็กครับผม3ตัวพอจบไม่ต้องคิดเยอะคุ้ยตี 400,000 แก่แล้วแจ็คworst murderer แจ็คนะครับเออเห็นคนบอกว่าให้ผมเปลี่ยนภาษาภาษาไทยนะเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงนะครับผมต้องลืมเปลี่ยนนะครับจริงผมใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ต่างนะความรู้สึกผมไม่ต่างเลยคือเหมือนกันหมดอะแค่ว่าแปลแล้วมันจะถูกภาษาไทยกับที่เพื่อนๆเล่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคซิโรฟุกุโอเคได้สะสมโอเคตอนนี้สำเร็จหมดแล้วนะครับเฟสต่างๆนะครับเก้านาทีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยรับนะนี่แข่งกายอะไรเนี่ยเพิ่มความเร็วพลังป้องกันกายพลังชีวิตสบายๆนะครับเดี๋ยวเจ้าซิโรฟุกุตรงนี้เข้ามาไปตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ก็จะปั้นตัวหนึ่งตัวนี้นะครับผมทำไมมันมีรูปขึ้นๆหมายความไงวะ
๋อมันได้บัฟมันได้บัฟมันได้บัฟใส่เลยนะครับผมรู้นะว่ามาเพื่อสิ่งนี้ไม่งั้นมันไม่ให้มาเยอะขนาดนี้หรอกนะครับใช่ไหมถ้าผิดผมก็ไม่ทันแล้วล่ะนะครับผมถ้าผิดก็ไม่ทันละแต่ไม่น่าผิดหรอกนะให้มาทำไมเยอะแยะนะครับเพื่อสิ่งนี้ยังไงอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมลีโอนาร์ดอยู่แล้วนะครับเป็นทีร้อยอยู่แล้วนะดูดิว่าจะได้ถึง240หรือเปล่าถ้านับไม่ผิดนะนะ210เป๊ะๆนะครับยางโกงอะครับตัวนี้202เองแม็กเท่าไหร่ไม่ได้ดูแม็กเลยหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันน่าจะไม่ถึงเลเวลแม็กนะเดี๋ยวค่อยไล่เก็บต่อไปเรื่อยๆไม่รีบอ้าวสอ235ไอ้ตัวนึงอยู่ไหนวะตัวนึงอยู่ไหนวะอย่าบอกนะเมื่อกี้เราไปเทรนนิ่งใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ใช่ระดับเวนอยู่ไหนวะเฮ้ยชิบหายแค่นี้ก็ไม่ให้กูตัวนึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะทำไมได้แค่19ตัวแปลว่านับผิดเหรอผมนับผิดใช่ไหมไม่น่าเลยนะไม่เป็นไรอีกตัวนึงเดี๋ยวกูเสริมมันไหนก็ได้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตีแรงเหมือนกันนะแล้วก็ของดีนะครับโอเคถอดของก่อนนะครับผมถอดอุปกรณ์ครับผมใส่รูบี้นิดนึงไม่เป็นไรนะครับอะไรเนี่ยถอดไปเลยครับผมอันนี้ใส่ขำๆไปก่อนนะครับโอ้โหทีมผมเริ่มงงละตอนนี้ใครเป็นใครวะอันนี้เอาออกมาอันนี้ออกมาโอเคย้ายสลับเลยตามเลเวลนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าแทนตัวไหนดีตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอเจ้าคุกุเงี้ยเหรอใช่ไหมใช่ไหมผมเอาตัวนี้ไปดีกว่าเอาตัวนี้มาดีกว่าไปทีมทีร้อยไปใกล้ทีร้อยแล้วตัวเนี้ยไหนวะเดี๋ยวซินดี้มาอีกตัวนึงค่อยว่ากันนะครับซิโรฮุกุไปค่ะไปเล่นของขำก่อนนะตรงนี้โอเคครบทีมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะติดของนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมมาก่อนนะว่าจะเอายังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าจบเพียงนี้นะครับลากันไปด้วยด่านนี้นะครับผมตีเสือขาวจักดอกนะครับโดยใช้เพื่อนครับให้เป็นประโยชน์เพื่อนเทพๆมาให้เป็นประโยชน์หน่อยนะครับไปอายุหลังจากใส่ของอาวุธแล้วจะเท่แค่ไหนนะครับผมคิดหน้านะครับไปหาของมาก่อนอุปกรณ์ใส่นะถ้าน่าจะหาไม่ง่ายนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในวันข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย